ชาวบ้านไปเจอลุงคนนึงอ่ะแล้วแต่งตัวเหมือนชาวสวนอันนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ไปว่าลุงนะคือเขาก็ไม่เชื่อว่าลุงจะขับ BMI 8 12ล้านปรากฏว่าแล้วรถแต่งสวยมากแล้วคุณผู้ชมฮะคุณลุงมากับภรรยาคนที่เห็นน่ะเขาไม่เชื่อเอ๊ะคอนเทนต์หรือเปล่าเขาเลยเดินไปถามลุงรถลุงป่ะเนี่ยลุงบอกใช่บอกลุงมาทำอะไรอ่ะทำไมลุงขับ BMI 8มันเป็นรถวัยรุ่นด้วยหน่อยไหนเนี่ยฮะลุงบอกขับพาเมียมารับลมแล้วแกไปตลาดขับคันละ12ล้านไปตลาดแล้วสีแบบจี๊ดมากเจ็บมากคุณผู้ชมฮะฟังเสียงตอนที่ชาวบ้านไปเจอคุณลุงหน่อยและเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมากเลยลุงกับยายครับโอ้ดูคุณลุงกับคุณยายครับรถก็ลูกสาวเขาอยากจะได้ความไฟมันอยากจะได้ก็เอาเนี่ยโอ้12ล้านไปซื้อไอ้มากินี่อีก2คันแล้วโบอีก2คันมากินี่2คันที่แบบนี้คันแล้วก็เต็มคันเนาะโอ้แล้วก็ฟอร์ดแบบนี้รถตู้12คันอ่ะโอ้สวยมากเลยจบเท่านี้ยังมีรถตู้12คันลุงบอกว่าลูกขับลัมโบนะฮะรู้สึกจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งมุมเดียวกันเลยฮะนี่ฟังเสียงฮะก็ลุงขับ i8 ถือถุงมะม่วงมาแบบนี้ก็บอกเขาให้ทำไปโอ้สุดยอดพายาไปรับลมมาไปเรื่อยเฉยโคตรอิจฉาเลยคนนายกบ้างอะไรบ้างไปสองคนตายายโอ้ขับ i8 รถไฟฟ้าคุณยายไปไหนมาครับก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเท่มากเลยคุณยายบอกเลยมันนี่ไปหนุ่มๆอิจฉาหมดแล้วเนี่ยสาวๆอิจฉาคุณยายหมดไปโน่นเปิดราคาวิ่งเลยอันนี้เปิดราคาเลยเปิดราคาวิ่งลุงขับรถลูกลุงขับแลมโบอีก2คันลุงมีรถตู้อีก10กว่าคันลุงขับคันละ12ล้านขอกลับไปที่คลิปตัวที่1หน่อยไม่มีใครเชื่อว่าคุณลุงถือถุงมะม่วงแล้วจะขับรถอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมดูคนรวยไม่จำเป็นต้องใส่แบรนด์เนมเขารวยแบบสร้างฐานะเขาเองนะฮะคุณผู้ชมแล้วจะตกใจเราไปเจอคุณลุงท่านนี้แล้วภายในซอยรามคำแหง118นี่ค่ะคุณลุงสมคิดครับเตจาวัย73ปีคนเดียวกับในคลิปเมื่อกี้เปียบสไตล์ลุงชอบพ่อขัวบอกลุงสไตล์ลุงเปียบเลยลุงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างลุงเปิดร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและนอกจากนี้ถามว่าลุงรถลุงป่ะเนี่ยคันละ12ล้านรถผมและที่สำคัญมันเป็นความนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูฮะอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะเป็นคันนึงที่ฉันฝันว่าฉันอยากขับแต่ก็ยังไม่ได้ขับแล้วลุงแต่งแบบจี๊ดมากสีแบบคุณผู้ชมดูสวยนะฮะแล้วเข้าใจว่าไปรับมาทั้งคันเลยคุณผู้ชมฮะแล้วถามบอกลุงเอาจริงลุงทำไมลุงซื้อรถอย่างนี้ด่ะเอานั่งไม่เป็นอีกฮะเขาต้องเอาก้นลงก่อนไม่เป็นไงดูดิโอ้โหวันนี้เป็นเกียรตินักข่าวเราเทียบกับคลิปหน่อยคุณลุงพานักข่าวเราขึ้นรถบอกลุงรถลุงเลยใช่ป่ะรถผมซื้อมา2ปีลูกสาวซื้อให้เพราะผมมีความใฝ่ฝันอยากสมัยคือแต่ก่อนผมจนพอวันนี้ฐานะดีขึ้นลูกสาวซื้อให้ที่สำคัญคุณผู้ชมฮะในคลิปคุณผู้ชมเห็นคุณยายไหมผมขอดูคลิปเต็มๆหน่อยแล้วกันนะฮะเปิดเต็มจอหน่อยลุงต้องชื่นชมตรงไหนไหมปรากฏว่าลุงไปไหนแกจะเอาภรรยาไปด้วยภรรยาแกเป็นอัลไซเมอร์นะฮะแล้วบอกลุงทำไมพาภรรยาไปด้วยลุงบอกว่าอยากให้เขาไปรับลมแกเสียใจอย่างนึงก็คือวันที่แกรวยใช่ไหมภรรยาจำอะไรไม่ได้แล้วแล้วแกให้ภรรยานั่งในรถในฝันที่คุณลุงแกอยากจะมีตั้งแต่ตอนที่แกยังจนต่อให้ภรรยาจำอะไรไม่ได้แต่ผมไปไหนก็จะไปกับภรรยาแล้วดูดิคุณผู้ชมฮะคนรวยแล้วแบบรักเดียวใจเดียวด้วยแล้วแกรักภรรยาแกมากนะฮะนี่วันนี้แม่นักข่าวเรานั่งเพลินเลยเนี่ยนะฮะคุณลุงพาน้องนักข่าวของเราขึ้นรถ BMI 8บอกคุณลุงทำไมคุณลุงมีฐานะเยอะขนาดเนี้ยลุงบอกสมัยก่อนผมไปทำงานซาอุคุณและหลังจากนั้น9ปีผมเก็บเงินมาทำร้านอาหารแล้วลูกสาวผมก็เก่ง2คนขยันจนร้านอาหารเติบโตคุณรู้เปล่าบ้านผมเปิดสตูดิโอให้ถ่ายละครอีกนะแล้วผมยังมีบ้านอีกหลายหลังเขียนผิดป่ะเนี่ยสร้างบ้านสำหรับใช้ถ่ายละครอีกหลายหลังอีกหลายหลังฮะรวยของจริงต้องเป็นอย่างนี้
คุณผู้ชมฮะและที่สำคัญแต่ผมเสียใจภรรยาผมเป็นอัลไซเมอร์เขาจำอะไรไม่ได้แล้วในวันที่ผมร่ำรวยที่สำคัญแกจ้างคนมาดูแลภรรยาและทุกเย็นแกจะพาภรรยาแกไปเหมือนกับซื้อของนั่งรถเปิดประทุนรับลมฮะสิ่งที่เสียดายก็คือผมไม่สามารถเอาเงินจำนวนมากซื้อสุขภาพภรรยาผมกลับมาได้โอ้โหแกน่าชื่นชมมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณตาเนี่ยแกฝันว่าแกอยากมีรถแบบนี้ตั้งแต่แกจนพอวันหนึ่งมีปั๊บปรากฏว่าคุณยายแกจำไม่ได้และที่สำคัญแกพูดคำหนึ่งบอกเชื่อไหมเวลาพาภรรยาขึ้นรถความที่เขาเป็นอัลไซเมอร์เขาไม่ตื่นเต้นมันเหมือนกับแกอยากให้คุณยายตื่นเต้นแต่คุณยายไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะวันนี้คุณยายป่วยแต่แกก็ยังรักยายของแกเนี่ยนะฮะนี่ฮะยังมั่นคงฟังเสียงทางด้านของคุณสมคิดเตจาหน่อยเขาก็มีจะถามว่าลุงรถลุงหรือบอกครับลุงขับรถอย่างเท่เลยว่างั้นเขาว่างั้นเราก็เขาถามว่าใครซื้อบอกลูกสาวลูกหลานนั่นแหละเห็นมันเราใจนึกกันนะมันอย่างว่านั่นแหละถ้ามีเงินบอกจะซื้อเครื่องบินนู่นขี่มันไม่นี่เราจะไปคิดว่ามันชีวิตนี้เราอยู่ได้อีกไม่กี่ปีแล้วก็คงจะไม่อยู่ไม่ได้แล้วว่างั้นแล้วขับคันนี้นี่ขับคล่องสบายไหมวิ่ง100-350เลยอันนี้เกินนะเกินตำรวจจับมานั่งก็ไปจับโดนท่า500เพลินขับไปมันมีบอกเหมือนกันแต่เราไม่ได้ดูเกว่ามันเพลินสองคนตายายนั่งไปก็เสียไป500โอเคค่ะก็เวลาเข้าไปที่ในเขื่อนในบ้านก็เปิดประทุนวิ่งอ๋อนี่ก่อนจะเข้าบ้านก็เปิดประทุนอย่างนี้เลยไม่เปิดที่แถวบ้านนี่ไม่เปิดถ้าไปบ้านนอกบ้านนอกเปิดถ้าไปบ้านนอกคือเปิดเลยเขาดูก็อันนี้แจ้งลงอะไรไว้ว่ายังไงบ้างเขาไม่ว่างเลยเขาชอบแต่เขาไม่พูดไม่จำไม่ได้แล้วไอ้เสือมวยอย่างเราขับรถไปอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าพ่อไปไหนแล้วถามชื่อเราตะคิดไปไหนเราก็แกล้งบอกว่าโน่นมันไปหาเมียน้อยแล้วมันไปเดี๋ยวมันก็กลับมันว่างี้นะเราก็หัวล้อนะครับมาเรื่อยๆน่ารักจังเลยอ่ะแล้วกลายเป็นว่าคนที่รวยมากๆแต่เขาดูแลภรรยาเขาดีมากค่ะคุณผู้ชมดูเห็นไหมเขาขับรถกันไปต่างจังหวัดตายายสองคนฮะเนี่ยฮะภาพค่ะแล้วพอวันนี้ครอบครัวให้คลิปตอนที่คุณยายเนี่ยขึ้นรถแล้วก็2คนสามีภรรยาขับกัน2คนกระหนุงกระหนิงนะฮะนี่ฮะน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกของหลานของสังคมด้วยนะฮะนี่ฮะลูกถามไปหน่อยแล้วเหยียบเพลินใช่ไหมเหยียบเกินความเร็วกว่ากฎหมายที่กำหนดนี่ๆนะฮะลูกสาวถามหน้าได้ใครใครอ่ะหนูจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยจะกินข้าวยังวันนี้ก็พากินข้าวยังกินคนเดียวเลยกินคนเดียวเลยไม่แบ่งเลยเหรอแบ่งเลยเก่งจังเลยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายน่ารักจังเลยล่าสุดเราได้คุยกับลูกสาวใช่ไหมคือคุยทางโทรศัพท์นะคะลูกสาวไปอยู่ต่างประเทศอีกตอนนี้จริงมากไปปฏิบัติธรรมที่ต่างประเทศบอกว่าที่ตัดสินใจซื้อรถ12ล้านให้คุณพ่อกับคุณแม่เพราะที่ผ่านมา2ท่านเนี้ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วทำงานเหนื่อยมากค่ะพ่อเนี่ยทำงานคืออย่างที่บอกว่าเขาเริ่มต้นจากศูนย์เลยแล้วไปที่เมืองนอกแล้วทำงานตลอดเพื่อดูแลครอบครัวจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกสาว2คนก็คือมีหน้าที่การงานที่ดีจนกระทั่งคุณแม่ป่วยเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อเติมเต็มความฝันของพ่อคือพ่อมีเงินพ่อก็ไม่ซื้อนะคะจนกระทั่งลูกบอกว่าพ่ออยากได้ใช่ไหมสมัยทำงานก็เลยซื้อให้เลยคุณผู้ชมเชื่อมาทุกวันนี้ตากับยายยังใช้ชีวิตสมถะแต่ลูกสาวอยากจะให้ตากับยายได้สมปรารถนาโดยเฉพาะคุณตาใช่ไหมแกอยากมีรถหรูขับแกไม่ใส่ทองนะฮะแต่แกมีบ้านหลายสิบหลังคุณผู้ชมวันนี้ถามตาบอกตาเสื้อผ้านี่เอามาจากไหนตาบอกนี่เสื้อแจกฟรีจริงมากเกงขาสั้นซื้อมาจากตลาดรองเท้าโอ้โห99บาทรองเท้าอ่ะอย่าหาว่างี้นะบางคนใส่แบรนด์เนมทั้งตัวยังซื้อรถอย่างคุณตาไม่ได้เลยนี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหลูกสาวก็น่ารักมากนะแล้วถามว่ามีรถหรูจริงป่ะคุณตาบอกโอ้ยลูกสาวมีลัมโบอีก2คันใช่แกมีจริงฮะแต่ว่าขอให้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนี่คุณละไมใช่ไหมคุณละไมจะเป็นคุณยายนะคะที่วันนี้ลูกสาวสัมภาษณ์คุณแม่มาให้ค่ะโอ้การคุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ